พ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบสูบบุหรี่มาเลิกได้ก็เพราะป่วยเป็นโรคหัวใจโรคความดันและโรคอื่นๆปี44ท่านถ่ายไม่ออกเป็นเวลานานหมดแรงแล้วก็เป็นโรควูบท่านจึงไปตรวจก็พบว่าท่านเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่จึงได้รับการผ่าตัดได้อยู่มาถึงปี46อาการป่วยก็เริ่มเหมือนเดิมลูกกับพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยกันบอกบุญท่านอธิบายเรื่องเล่าเรื่องของบุญท่านก็ได้ร่วมบุญหล่อรูปหลวงปู่ทองคำสร้างองค์พระบุญ 3,000 วัดโดยที่ลูกนำเงินให้ท่านท่านก็ทำเหมือนเสียไม่ได้ลูกก็แนะนำให้ท่านทำสมาธิสอนท่านในภาวนาสัมมาอรหังท่านได้รับการผ่าตัดครั้งที่2ด้วยโรคเดิมเมื่อวันที่30กรกฎาคม46ก่อนการผ่าตัดท่านได้บอกกับลูกว่าท่านจะภาวนาสัมมาอรหังทำสมาธิไปด้วยจนกว่าจะหลับไปท่านก็ผ่าตัดตั้งแต่9โมงเช้าพอเวลาบ่ายโมงลูกและน้องชายคนเล็กและพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรได้ไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านยังผ่าตัดไม่เสร็จพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรขอนอนพักในห้องพักของผู้ป่วยพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรบอกกับลูกว่าตอนหลับอยู่นั้นมีคนมาสะกิดพี่2ครั้งที่หัวไหล่ทีแรกนึกว่าลูกแกล้งเล่นแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในห้องแต่พอประมาณบ่ายสี่โมงกว่าน้องชายโทรมาบอกว่าพ่อเสียแล้วหัวใจหยุดเต้นหมอบอกว่ามะเร็งลามไปทั่วกระเพาะปัสสาวะถึงกระดูกท่านเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตท่านเคยมาวัดครั้งหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีถวายผ้าป่า 3,000 วัดแต่ท่านก็อยู่ไม่ถึงเวลาถวายได้กลับไปก่อนตอนนี้ก็เหลือแต่คุณแม่ท่านไม่เชื่อทางนี้เลยเวลาบอกให้ทำอย่างไรเนี่ยท่านก็จะไม่พอใจและมักจะต่อว่ากลับสมัยก่อนคุณแม่เคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ2ครั้งครั้งแรกต้องผ่าตัดสมองแล้วท่านยังมีโรคอื่นอีกมากเช่นชาศีรษะปวดกระดูกท่านชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมลงสาบยาเบื่อหนูห้ามท่านท่านก็ไม่พอใจท่านบอกว่าต้องฆ่ามันเพราะว่ามันมีแต่เชื้อโรคผิดกับคุณยายซึ่งท่านใจบุญแล้วก็อยู่ในบุญมากยุงกัดท่านก็ปัดเหตุการณ์กระทำแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคติก็จะไม่เหมือนกันจึงกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ช่วยฝันในฝันเรื่องของลูกให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้มันถูกหลักวิชาก่อนคุณพ่อเสียชีวิตใจท่านใสหรือหมองคะท่านคิดอะไรอยู่ท่านเชื่อตามที่ลูกแนะนำหรือเปล่าคะตอนนี้ท่านอยู่ไหนท่านทำอุปกรรมอะไรต้องเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดในช่วง7วันนี้ท่านทำอะไรอยู่คือตั้งแต่วัน30กรกฎาคมมานี่วันที่8 8ท่านตามลูกมาวัดหรือเปล่าคะถ้าลูกชวนท่านท่านได้ยินที่ลูกพูดกับท่านให้นึกถึงบุญไหมคะแล้วท่านนึกถึงบุญออกไหมคะท่านได้บุญที่ลูกอุทิศให้หรือเปล่าคะทำยังไงท่านถึงจะไปสุคติได้คะ
ทำไมแม่ของลูกถึงต้องผ่าตัดสมองท่านต่อต้านวัดมากนักอนาคตท่านจะเป็นอย่างไรคะน้องชายคนที่สามได้ทำความเดือดร้อนกับครอบครัวอย่างมากเล่นการพนันโกหกเอาเงินไปหลายล้านเอาไปอย่างมุกครบโอ้เสียดายเงินจังเลยพ่อแม่เสียใจมากลูกเคยขอให้บวชโดยจะให้เงิน500,000 บาทแต่แถวนี้ก็อยากบวชเอามาให้ตรงนี้ดีกว่าสุดท้ายน้องชายคนที่สามก็ผิดคำพูดไม่ยอมบวชน้องมีบุพกรรมอะไรกับครอบครัวคะเรื่องที่พี่กัลยาณมิตรหลับและมีคนมาสะกิดนั้นเป็นพ่อของลูกมาบอกใช่หรือเปล่าคะถ้าใช่ท่านใช้อะไรสะกิดคะท่านจะบอกอะไรแล้วทำไมท่านถึงไม่มาบอกกับลูกหรือน้องเองล่ะคะดีเหมือนกันเธอน่ารักดีลูกเสียใจที่มาสร้างบารมีช้าเพราะขาดบุญไปหลายบุญเลยทำไมลูกมาถึงหมู่คณะช้าคะลูกมีโรคประจำตัวคือโรคคันและเป็นลมพิษสร้างความรำคาญมากลูกเคยทำบุพกรรมอะไรมาคะแล้วจะต้องแก้ยังไงคะก็อ่านตามที่เขียนนี่แหละคุณยายลูกอายุ88ปีแล้วท่านใจบุญแล้วทำบุญมาตลอดตั้งแต่สาวลูกจะต้องเตรียมจากการสูญเสียอีกใช่ไหมคะยายท่านจะไปดีหรือเปล่าคะโอ้คุณยายท่านไม่ต้องห่วงหรอกท่านทำดีมาตลอดสุดท้ายนี้ลูกขอกราบให้ช่วยบอกพ่อของลูกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงบอกท่านที่ท่านนั่งอยู่ข้างๆเลยป่าพูดเล่นไม่ต้องเป็นห่วงแม่และลูกๆ ลูกจะดูแลให้เอง ให้พ่อตัดใจให้ขาด นึกถึงบุญที่ลูกทำให้ท่านและอนุโมทนาบุญกับลูกด้วยรอรับบุญที่ลูกจะส่งไปให้ให้ท่านทำสมาธิท่องสัมมาหลังเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ลูกอยากจะขอท่านให้ท่านเข้าใจลูกด้วยและลูกคิดถึงพ่อมากค่ะลูกขออนุญาตติดตามติดหลวงพ่อสร้างบารมีกมูลคณะปฏิสุทธิ์แห่งธรรมยังมั่นคงไม่มีข้อแม้ใดๆค่ะอนุมัติแล้วก็อนุโมทนาสาธุอ่ะเรามาฟังกันเลยฟังให้ดีนะคะท่านตายอย่างไม่รู้ตัวเหมือนคนหลับลึกๆคล้ายๆกึ่งฝันด้วยฤทธิ์ยาแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเลยเห็นทุกๆสิ่งรอบตัวแล้วท่านก็เลยเดินผ่านอะไรต่างๆได้หมดผ่านฝาผนังห้องผ่านนู่นผ่านนี่ได้หมดจึงเอะใจเอ๊ะเราเดินผ่านมาได้ยังไงนี่ก็เลยรู้ว่าตัวเองน่ะตายแล้วได้เห็นทุกคนที่มาน่ะเห็นได้ยินทุกคนที่พูดทุกคนแหละหลังจากนั้นท่านก็วนเวียนอยู่7 วันที่บ้านแล้วก็ได้เห็นได้ยินที่ลูกสาวคนโตที่พ่อรักมากแนะนำตามหลักวิชาลูกสาวคนนี้พ่อก็รักมากให้นึกถึงบุญได้ยินหมดเลยให้อนุโมทนาบุญและให้ตามมาวัดก็ได้ตามลูกสาวมาวัดด้วยแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นักที่ตามมาก็เพราะรักลูกสาวเพราะเหตุนี้ใจท่านจึงยังไม่หมองเลยยังไม่มีโอกาสได้ไปอบายแต่ความจริงแล้วท่านควรจะได้โอกาสนี้แต่ว่าลูกสาวเนี่ยทำถูกหลักวิชาจึงยั้งอยู่ได้แต่ว่าตอนนี้นะจ๊ะกายท่านเริ่มนวลขึ้นมาแล้วอยู่ในบ้านนั่นแหละ
เป็นภูมิเทวาอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เพราะบุญที่ลูกสาวอุทิศให้จึงยังไม่ได้ไปไหนถ้าไม่ให้แล้วไปพูดตามหลักวิชาท่านไปแล้วขณะนี้กายท่านนวลขึ้นและพอจะเข้าใจเรื่องบุญขึ้นมาบ้างยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับและก็คงจะไม่มาเพราะลูกสาวคนโปรดเล่นพูดตลอดเวลาถึงเรื่องบุญพูดเรื่อยเลยลูกสาวคนนี้เพื่อให้ท่านได้รับทราบแล้วท่านก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องทำต่อไปนะจ๊ะลูกเอ้ยพูดกับคุณพ่อไปเรื่อยๆท่านอยู่ใกล้ๆนั่นแหละคุยไปนั่นคุยนี่คุยนู่นด้วยสายตาของกายละเอียดท่านจะเห็นลูกสาวคนโปรดคนนี้เนี่ยกายสว่างกว่าลูกทุกๆคนจึงมักจะเดินตามลูกสาวคนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับลูกสาวคนนี้แล้วก็ไปหาคนนู้นนิดนิดหน่อยเพราะคิดถึงแต่เดี๋ยวๆก็กลับมาหาลูกสาวเพราะคนอื่นกายไม่ค่อยสว่างครับน่าเป็นห่วงทีเดียวไอ้กายไม่ค่อยสว่างเนี่ยครับลูกสาวคนนี้กายสว่างเดินตามเพราะฉะนั้นลูกสาวคนนี้ก็จะต้องทำใจให้ใสๆอย่าร้องไห้หรือแอบไปร้องไห้ครับเพราะท่านมองเห็นตลอดนะจ๊ะกำเนิดดีท่านเคยจ้างฆ่าคนครับคือท่านเป็นนักธุรกิจและก็เกิดการขัดแย้งโดยผลประโยชน์ยังจ้างนักเลงไปแทงคู่อริซึ่งนักเลงก็ได้แทงตรงบริเวณท้องจนตายกรอบกับกรรมปัจจุบันที่ท่านเองได้เคยขายเหล้าและก็ทำให้ผู้อื่นไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาแม่ลูกจะพยายามเอาบุญปัจจุบันช่วยเพราะว่ากรรมตรงนี้มาบังคึกทั้งขายทั้งดื่มด้วยกับกรรมอดีตมาบวกกันบุญในปัจจุบันจึงยังไม่ได้ช่องเต็มที่กรรมมันบดบังนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณลูกกำลังติดตามลูกสาวคนโปรดอยู่ส่วนพี่กัลยาณมิตรที่มีความรู้สึกว่าใครมาสะกิดนั่นน่ะก็รู้สึกไปเองเลยจ้ะท่านไม่ได้มาสะกิดหรอกเพราะท่านยังไม่มีอารมณ์ถึงขนาดนั้นตัวลูกเองเนี่ยคือผู้ที่ส่งเคสซัดดี้มาเลยจ้ะลูกก็เคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาตั้งหลายชาติแล้วชาตินี้เนี่ยบุญเพิ่งจะส่งผลจึงได้มีโอกาสมาสร้างบุญร่วมกันอีกไม่ได้มีกรรมอะไรหลอกที่มาช้านะแต่บุญเนี่ยก็เพิ่งจะส่งผลในจังหวะที่เคยสร้างด้วยกันมาก็ดึงดูดเข้ามาให้มีกัลยาณมิตรให้คนนั้นคนนี้เขาแนะนำมาแล้วก็มีศรัทธาก็อยากมาเรื่องนี้ฝันในฝันนะทั้งหมดเนี่ยฝันในฝันหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าความฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะครับเดี๋ยวจะฟังต่อเปล่าเนี่ยต่อส่วนเรื่องลมพิษเนี่ยเกิดจากวิจีกรรมในอดีตซึ่งลูกเองก็เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนชาตินี้แหละแล้วก็ชอบพูดให้คนแสบๆคันๆใจเล่นเวลาใครพูดไม่ถูกใจแล้วก็จะพูดย้อนไปให้เขาแสบๆคันๆคันๆจนถึงก้นบึ้งใจเลยนะจ๊ะถนัดนักกับงานในปัจจุบันนี้เนี่ยชอบอั้นปัสสาวะอุจจาระคืองานปัจจุบันเนี่ยเอาใจไปสนใจกับงานปัจจุบันเนี่ยมากจนลืมที่จะไปขับถ่ายเนี่ยทำให้ไม่สนใจในการขับถ่ายของเสียก็เลยหมักหมมในร่างกายและกลับเป็นคนมีอัธยาศัยใจร้อนใจเร็วขี้โมโหขี้ยั่วด้วยมันบวกบวกกันหลายหลายอย่างแต่ก็มีสิทธิ์หายได้ก็ต้องปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้หาเวลาออกกำลังกายบ้างขับถ่ายให้ตามเวลาตามความต้องการของร่างกายทำใจให้ใสใสพูดจาเพราะๆที่จริงก็พูดเป็นนะพูดจาเพราะๆเนี่ยให้เอามาใช้บ่อยๆอย่าไปพูดให้ใครแสบกระดองใจรวมทั้งทำบุญทุกบุญก็ให้อธิษฐานไปเรื่อยๆก็จะหายได้จ้าบุญจะบันดาลให้เจอหมอดีเจอยาดีแล้วหาย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 เรื่องนี้เรื่องเล็ก
น้องชายเนี่ยทำไมเดือดร้อนเรื่อยๆเลยตอนน้องชายคนที่สามจะมาเกิดพ่อกับแม่ศีลห้าก็ไม่ค่อยจะครบอย่างหงุดหงิดนะลูกนะเพราะลูกเป็นคนขี้หงุดหงิดฟังเป็นพลนไม่กันแล้วกันภาวะใจของพ่อตอนนั้นก็คล้ายๆกับน้องคนที่สามตอนนี้แหละจึงดูที่ผู้ที่มีกรรมแบบนี้มาเกิดจ้ะและกรรมปัจจุบันน้องชายก็คบแต่เพื่อนที่ไม่ค่อยดีไม่คบบัณฑิตคบแต่คนผ่านที่มีนิสัยอย่างนั้นแหละก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องอาศัยความรักและปรารถนาดีต่อน้องเป็นกัลยาณมิตรให้ดูเวลาและอารมณ์ก็ค่อยๆไปแนะนำค่อยๆชักจูงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยต้องบอกไปเรื่อยๆแหละให้เขาออกห่างจากคนที่ไม่ดีไล่ค่อยๆเข้าใกล้คนดีที่คุณแม่ต้องผ่าตัดสมองนั่นเป็นกรรมในอดีตของท่านท่านได้เคยว่าจ้างคนให้ไปทำร้ายผู้หญิงที่ไปเป็นภรรยาลับๆของพ่อบ้านในอดีตไม่ใช่พ่อบ้านคนปัจจุบันนะจ๊ะโดยการตีที่หัวให้ได้รับบาดเจ็บไปจ้างก็ตีลูกสาวก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ดีต่อไปแต่ก็ต้องมีศิลปะค่อยๆพูดค่อยๆจ้าในเวลาและอารมณ์อันเหมาะสมของท่านเพราะท่านรับข้อมูลไม่ถูกต้องมามันยังฝังใจท่านอยู่ก็ต้องใช้เวลาเหนื่อยกับท่านหน่อยอย่าท้อแท้ใจนะจ๊ะแล้วก็แต่อย่าทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราไปยัดเยียดสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านพยายามพูดให้ท่านเกิดความรู้สึกอยากจะมาอยากมาเองแบบไม่ได้ตั้งใจแนะนำแบบคล้ายๆไม่ได้ตั้งใจงั้นให้ดูเป็นธรรมชาติให้มันแนบเนียนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะดึงท่านมาได้